ด9091และ94ต่างกันตรงไหนคะหลักง่ายๆนะวันนี้ถ้าเราเองอะค่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีรายได้ทั้งปีคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมก็ต้องมาดูว่ารายได้ประเภทที่เราได้รับอะค่ะมันคือรายได้ประเภทไหนเพื่อที่จะต้องเอารายได้ตรงนั้นนะคะมายื่นแบบกับทางกรมสรรพากรโดยมาดูก่อนนะว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดอะค่ะคุณรับรายได้เพียงแค่ 120,000 บาทคือมากกว่า 120,000 คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการให้กับทางกรมสรรพากรสำหรับรายได้ประเภทเงินเดือนนะคะแต่ถ้าเรามีเป็นรายได้ประเภทอื่นนะคะแค่มีเงินได้ 60,000 บาทขึ้นไปนะคะในปีภาษีคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมคุณก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบให้กับทางกรมสรรพากรแล้วค่ะแต่ในการยื่นแบบตรงนั้นน่ะถ้าหากค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วเนี่ยเหลือไม่ถึง 150,000 บาทคุณก็ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีและมันจะมีแบบอะค่ะที่เรียกว่าพ.ง.ด.เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับเงินเดือนคุณก็จะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.91นะคะรายได้ประเภทของเงินเดือนแต่ถ้าเป็นรายได้ประเภทอื่นที่ใช้เงินเดือนคุณก็ต้องยื่นแบบที่เรียกว่าพ.ง.ด.90และถ้าสมมติว่าค่ะรายได้ตรงนั้นนะคะเป็นรายได้ประเภทที่5ถึงประเภทที่8มันจะต้องมีการยื่นแบบ2ครั้งนะคะคือรายได้6เดือนแรกต้องมายื่นแบบที่เรียกว่าพ.ง.ด.94นะคะสำหรับรายได้ประเภทที่5ที่6ที่7และที่8ประเภทที่5 40/5จะเป็นเรื่องของพวกค่าเช่า40/6ก็จะเป็นวิชาชีพอิสระที่กฎหมายกำหนด40/7ก็จะเป็นเรื่องของรับเหมาก่อสร้างรวมค่าแรงค่าขอและถ้าไม่เข้า 1-7 ก็จะเป็น 40/8 อย่างพวกคนค้าขายออนไลน์เนี่ยก็จะต้องยื่นแบบปีละ2ครั้งที่เรียกว่าพ.ง.ด.94จากรายได้6เดือนแรกแล้วพอหลังจากนั้นก็มายื่นพ.ง.ด.90จากรายได้ทั้งปีถ้า94ตอนยื่นพ.ง.ด .94 อ่ะเราเสียภาษีไปสัก 5,000 แล้วปรากฏว่าพอตอนสิ้นปีมาคำนวณรายได้ทั้งปีละแบบพ.ง.ด .90 คุณต้องเสียภาษีมาอยู่ที่สัก 10,000 คุณก็หัก 5,000 ตอนแรกที่จ่ายไปในแบบพ.ง.ด .94 ออกคุณก็มาจ่ายส่วนต่างเพิ่มอีก 5,000 บาทแต่ถ้าสมมติว่าเวลาที่เรายื่นแบบพ.ง.ด .94 ปรากฏว่าตอนกลางปีจ่ายไป 5,000 พอทั้งปีมารวมกันคุณอาจจะเสียภาษีเพียงแค่ 3,000 คุณก็สามารถไปขอคืนนะคะส่วนต่างที่คุณยื่นแบบพ.ง.ด .94 ไปแล้วนี่คือหลักง่ายๆในการยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรค่ะถ้าคุณอยากได้รับสาระกว่ารู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายเมืองวันเทคเอ็กซ์เพิร์ทและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ นะคะสามารถติดตามได้ที่ Assign Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ